รายการหลอกหลอนสยองขวัญขอเสนอตอนสางดงในคืนเดือนดำตอนที่3ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วการเดินทางของคณะตัดไม้ไปยังภูเวียงฟ้าในระหว่างทางได้พบกับหมู่บ้านร้างกลางป่าและไร้ผู้คนอาศัยคณะตัดไม้คิดว่าต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งแน่ๆที่เป็นเหตุให้หมู่บ้านร้างได้คณะตัดไม้จึงได้ตั้งแคมป์ที่พักห่างจากหมู่บ้านร้างไปพอสมควรและในค่ำคืนนั้นคณะตัดไม้ก็ต้องตกตะลึงสุดขีดเมื่อมีตัวสางดงบุกเข้ามาภายในเต็นท์ที่พักแต่ด้วยอภินิหารแห่งมนตราของคณะจึงขับไล่สางดงไปจากแคมป์ได้แต่ก็มีคณะตัดไม้อีก3คนคือปู่ห้วนทิพมานและนายหนุ่มที่ออกไปนั่งห้างยิงสัตว์ที่โป่งดินห่างออกไปจากแคมป์ที่พักเราสักหน่อยเดียวต้องเจอกับสางดงตัวนี้เข้าอย่างจังทั้ง3คนจะเอาชีวิตรอดจากเนื้อมือของสางดงตัวนี้ได้หรือไม่เชิญติดตามต่อไปในตอนที่3นี้ได้เลยครับเสียงหวีดร้องของตัวสางดงก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ๆจนมาถึงเขตโป่งดินตรงนั้นพลันก็ปรากฏร่างของสัตว์สี่เท้าที่เดินเหมือนกับเสือโคร่งแต่ลักษณะตัวคล้ายหมีดวงตาแดงฉานปากเสยแยะเขี้ยวเดินออกมาจากพุ่มไม้ใต้พื้นห้างที่กลุ่มพวกปู่หวดนั่งอยู่บนนั้นแล้วเดินวนรอบโคนต้นไม้ใหญ่ที่ขัดห้างอยู่นั้นมันทำจมูกฟุดฟัดเหมือนดมหากลิ่นอะไรสักพักทันใดนั้นเองทิดหมานได้ทำกระบอกไฟฉายขนาด5ท่อนร่วงจากบนห้างลงสู่พื้นดินด้านล่างเสียงดังตุ๊บบัดซบเอ้ยทิดหมานอุทานในรูคออย่างตกใจปู่หวดหันมามองหน้าทิดหมานแล้วพูดเบาๆในรูคอเอ่ยบอกว่าบันไลแล้วไม่ล่ะพี่ทิดเอ้ยทันใดนั้นสางดงก็แหงนหน้ามองขึ้นมาบนต้นไม้พลางแยกเขี้ยวร้องคำรามกึกก้องดวงตาแดงฉานพระคุณช่วยตอนนี้มันรู้แล้วว่าพวกปู่หวดที่แอบหลบซ่อนอยู่บนห้างนั้นทันใดนั้นมันก็กระโจนกอดโคนต้นไม้ขึ้นทันทีท่าทางเหมือนกำลังจะปีนขึ้นมาหาพวกเองยิงมันเลยเสียงไอ้โหน่งตะโกนบอกบนยอดไม้สั่งคนบนห้างทิดหมานกุลีกูจอแย่ปลายกระบอกปืนลอดแขนงลูกห้างลงไปชี้ตรงหามันแล้วกดไกปืนทันทีเสียงปืนระเบิดขึ้นดังสนั่นทั้งไพรเสียงแหลมคมของกระสุนคาร์บินดังต่อเนื่องจนหมดทั้งแมกกาซีนกระสุนนั้นวิ่งกระแทกร่างของอสูรตนนั้นร่างผงะเป็นจังหวะเหมือนโดนลูกกระสุนเข้าที่ใบหน้าและหน้าอกของมันแต่ทว่ามันแทบไม่ระคายผิวปืนของฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยทิดหมานอุทานเสียงลั่นพวกเอ็งสองคนรีบปีนขึ้นมาหาข้าข้างบนนี่เร็วไอ้หน่งตะโกนสั่งปู่หวดและทิดหมานทันทีปู่หวดและทิดหมานรีบปีนตามขึ้นไปหาไอ้หน่งอย่างรวดเร็วเมื่อสางดงตัวนั้นปีนมาจวนใกล้จะถึงแขนงลูกห้างที่ขัดไว้ปู่หวดก็บรรจงเล็งปืนลูกซองที่บรรจุลูกกระสุนเงินชนิดที่เรียกว่าระยะเผาขนลูกกระสุนวิ่งผ่านเข้าที่หน้าอกของมันเจ้าสางดงมันคำรามร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดแล้วทันใดนั้นปู่หวดก็หักคอปืนลูกซองป้อนลูกกระสุนเงินที่เหลืออีกเพียงหนึ่งนัดเข้ารังเพลิงแล้วซัดออกไปใส่แสกหน้าของมันแทบไม่ต้องเล็งคราวนี้ร่างของเจ้าสางดงกระเด็นปิวลอยละล่องตกลงจากต้นไม้สู่พื้นดินเสียงดังสนั่นเจ้าสางดงมันหมอบแน่นิ่งด้วยฤทธิ์อาคมกระสุนเนี่ยมันนอนหมอบอยู่สักครู่ใหญ่ๆแล้วมันก็ลุกขึ้นมายืนสี่ขาพร้อมเงยหน้าขึ้นมามองบนต้นไม้ตาขวางแยกเขี้ยวคำรามร้องก้องป่าด้วยแววตาที่แสนจะอาฆาตแค้นกระสุนเงินยิงมันไม่อยู่แค่ทำให้มันบาดเจ็บครับปู่หวดอุทานลั่นบอกไอ้หนุ่มทันทีจากนั้นเจ้าสางดงก็พยายามปีนป่ายต้นไม้
จนมาถึงแขนงลูกห้างที่ขัดไว้พวกเองรีบไต่ขึ้นไปตามกิ่งไม้ใหญ่นั่นนะมันจะไปถึงหนองน้ำพอดีไอ้หนุ่มร้องสั่งเสียงเครียดปู่หวดและทิดหมานรีบปีนหนีเจ้าสังดวงตัวนั้นไปอย่างลดลานด้วยความกลัวในขณะที่เจ้าสังดวงกำลังก้าวขาจะไต่ตามขึ้นมานั้นไอ้หนุ่มก็กระหน่ำยิงด้วยกระสุนเงินจากปืนลูกซองห้านัดที่อยู่ในมือนั้นร่างของสังดวงฟุบลงบนพื้นแขนงลูกห้างด้วยฤทธิ์กระสุนเงินพวกเองรีบไปไอ้หนงตะโกนเร่งให้ปู่หวดและทิดหมานไต่ไปที่กิ่งไม้กิ่งยื่นไปทางหนองน้ำจากนั้นไอ้หนงก็ไต่ตามมาอย่างว่องไวจนเมื่อทั้งสามคนไต่มาสุดกิ่งไม้ใหญ่พอข้าบอกให้โดดพวกเองต้องโดดลงไปที่หนองน้ำทันทีเลยนะไอ้หนงสั่งทันทีพูดจบไอ้หนงก็ล้วงเข้าไปในย่าควักระเบิดแบบแท่งที่นิยมใช้ในโรงโม่หินแท่งขนาดเท่าลำแขนยาวประมาณครึ่งฟุตออกมาจากย่างทันทีพร้อมกับบริกรรมคาถาเป่าลงไปแล้วจากนั้นก็จุดสายชนวนด้วยเหล็กไฟหินในทันทีพลางโยนลูกระเบิดลูกนั้นไปยังเจ้าสางดงที่กำลังบาดเจ็บหมอฟุบอยู่บนแขนงลูกห้าแล้วทันใดนั้นไอ้หนุ่มก็ตะโกนบอกออกไปว่าโดดลงห้วยเร็วทั้ง3คนก็กระโจนลงจากต้นไม้ลงสู่หนองน้ำด้านล่างแทบจะพร้อมกันพลันเสียงระเบิดลูกนั้นก็ทำงานในทันทีเสียงระเบิดทำให้แรงสะเทือนทั่วทั้งพื้นป่าทั้ง3คนตั้งสติได้จึงรีบว่ายน้ำเข้าหาฝั่งทันทีเมื่อขึ้นฝั่งมาได้ไอ้หนุ่มจึงบอกให้ทุกคนวิ่งเร็วๆเพราะมันกำลังบาดเจ็บอยู่ให้รีบหนีมันไปหากลุ่มของพวกเราที่แคมป์นอนปู่ทวดทิดหมานและไอ้หนุ่มจึงวิ่งสะพายย่ามแบกปืนชนิดที่เรียกว่าลืมตายจากระยะทางที่ห่างจากแคมป์เกือบ1กิโลทำให้ทั้ง3คนแทบจะลมใส่เมื่อห่างออกจากโป่งมาได้สักพักหนึ่งจึงหยุดวิ่งแล้วเดินเท้าแทนเนื่องจากความเหนื่อยล้ามันจะตามมาหาเราอีกไหมปู่หวดถามไอ้หนุ่มทั้งที่กำลังหอบแฮกๆข้าไม่รู้หรอกเองทำไมไม่ไปถามมันวะไอ้หนุ่มตอบกลับแบบติดตลกไอ้สางดงตัวนั้นมันโดนระเบิดลูกเมื่อกี้เข้าให้คงจะแหลกหาซากไม่เจอแล้วมั้งพลานทิดหมานพูดพลางหัวเราะรักคนกับเสียงเหนื่อยทิดหมานพูดจบยังไม่ทันขาดคำดีก็มีเสียงหวีดร้องของเจ้าสางดงร้องคำรามกึกก้องราวกับโกรธแค้นอย่างลอยแว่วกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไอ้ผีบ้าเอ้ยมันจะจองเวรจองกันไปถึงไหนวะไอ้หนุ่มเอ่ยขึ้นจากนั้นก็รีบวิ่งออกนำหน้าปู่หวดและทิดหมานไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่ป่าก็บอกว่าไปเร็วเว้ยไปเร็วเว้ยท่ามกลางความมืดของเดือนข้างเลยชายทั้ง3คนออกแรงวิ่งหนีอสุรกายสัตว์ป่าอย่างสุดกำลังแรงเกินทิดหมานวิ่งปิดท้ายมันวิ่งไล่หลังตามเรามาใกล้ๆทิดหมานหันกลับไปมองปากพูดไปพลางวิ่งไปด้วยทันใดนั้นก็เหมือนจะมีแสงอะไรบางอย่างสีเขียวพุ่งมาอย่างรวดเร็วลอยเหนือศีรษะคนทั้ง3ที่กำลังจ้ำอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเมื่อหันกลับไปดูทั้ง3คนก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นควายตัวหนึ่งมีรูปร่างกำยำสีดำคล้ำดวงตาสีแดงคุกรุ่นมีอักขระตัวอักษรโบราณเป็นสีเขียวขึ้นรอบตัวกระโจนวิ่งเข้าไปคุยฟัดเหวี่ยงกับเจ้าสางดวงตัวนั้นอย่างรุนแรงและหนักหน่วงร่างของเจ้าสุรกายสางดงกระเด็นลอยและดิ่วไปตามแรงขวิดนั้นทุกคนรีบมาทางนี้เสียงเรียกของคุณอนุวัตรได้ตะโกนเรียกพร้อมกับส่องแสงไฟฉายมายังกลุ่มของปู่หวดที่ห่างออกไประดับสัก200เมตรนายอยู่ทางโน้นไปว้อยพวกเราไปเร็วไอ้หนงตะโกนบอกเสียงดังแล้วพวกปู่หวดก็ได้วิ่งเข้าไปยังกลุ่มของคณะตัดไม้จนสำเร็จมีใครเป็นอะไรบ้างไหมคุณอนุวัตรกล่าวถามเสียงดังไม่มีใครเป็นอะไรครับนายไอ้หนุ่มกล่าวพร้อมกับหอบแห้งๆก
ก่อนที่ทิดหมานนั้นจะถามกลับไปยังคณะตัดไม้เสียงดังว่าไอ้ที่เห็นเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันครับที่มันไปสู้กับเจ้าสางดงนะไอ้ตัวที่พวกแกเห็นเมื่อกี้นะมันคือควายธนูที่ฉันส่งมันไปเองแหละเท้าคำใสเอ่ยตอบพลางและพูดต่อไปว่าได้ยินเสียงพวกเองยิงปืนต่อสู้ดังระงมป่าราวกับสงครามโลกฉันเกรงว่าพวกเองจะได้รับอันตรายจากเจ้าอสูรร้ายนั้นเลยรีบท่องมนต์ปลุกควายธนูแล้วส่งไปช่วยเท้าคำใสกล่าวตอบกลับสีหน้านิ่งเรียบโอ้โหนี่มันสุดยอดวิชาเลยนะครับไอ้หนุ่มอุทานขึ้นมันเป็นศาสตร์วิชาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของฉันนะเท้าคำใสกล่าวตอบอีกครั้งสักพักหนึ่งเสียงต่อสู้ระหว่างควายธนูกับเจ้าปีศาจร้ายก็เงียบสงบลงพร้อมกันนั้นเท้าคำใสก็หลับตาพนมมือขึ้นปากก็บริกรรมคาถาครู่เดียวก็มีลูกไฟสีเขียวขนาดกำปั้นลอยพุ่งมาหาโดยที่เท้าคำใสยื่นมือไปข้างหน้าแบฝ่ามือออกรับลูกไฟสีเขียวดวงนั้นพลันลูกไฟดวงนั้นมันก็แปลสภาพกลายเป็นรูปปั้นควายขนาดเล็กที่แกะสลักขึ้นด้วยแร่โลหะทองแดงขอบใจมากนะเจ้าทองแดงลูกเพาะเท้าคำใสกล่าวพร้อมชมพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันตกตะลึงนี่ถ้าไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อแน่ว่าวิชาควายธนูยังมีอยู่จริงคุณอนุวัฒน์เอ่ยขึ้นเจ้าสางดวงตัวนั้นมันเสร็จเราไหมครับไอ้เหี้ยงรีบเอ่ยถามทันทีมันก็คงแค่บาดเจ็บเท่านั้นแหละเจ้าสางดวงตัวนี้มันมีพลังอาถรรพ์เยอะมันคงครองผืนป่านี้มานานกว่าร้อยปีแล้วควายธนูฉันจะทำอะไรมันไม่ได้หรอกสู้กับมันเมื่อกี้ก็เกือบจะแย่อยู่เหมือนกันสางดงตัวนี้เมืองไทยเขาก็เรียกกันว่าผีป่านั่นแหละตัวมันเกิดจากผู้มีคุณไสมนต์ดำแต่มันกระทำอันเป็นการผิดคูรูทำให้ของเข้าตัวกลายร่างเป็นอสุรกายต้องคอยหากินเลือดกินเนื้อหรือของสดเมื่ออยู่ร่วมกับมนุษย์มาได้ก็ต้องหนีเข้าป่ากลายเป็นตัวสางดงยิ่งกินเหยื่อมากพลังแห่งอาถรรพ์วิญญาณที่สิงสู่มันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะคนมันมักจะหวงอาณาเขตถือได้ว่าเป็นผู้ไพร่ที่มีอิทธิฤทธิ์เยอะร่างกายของมันคงกระพันถ้าจะยิงสางดงต้องใช้กระสุนที่เป็นแร่พิเศษมันมีความดุร้ายกว่าเสือสมิงมากๆและสามารถจำแรงกายเป็นมนุษย์ได้แต่จะมีอิทธิฤทธิ์เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นต้องอยู่ใช้กรรมเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แบบนี้ไปเรื่อยๆรอเพียงผู้มีวิชาอาคมมาปลดปล่อยไปเกิดใหม่เท่านั้นเป็นเรื่องที่ตาทวดของฉันเคยเล่าให้ฟังเท้าคำใสกล่าวอธิบายอย่างละเอียดจนจบพลางควักบุหรี่ส่องมาจุดสูบแก้เครียดทันทีเวลานี้ใกล้สว่างแล้วผมว่ารีบเตรียมหุงหาอาหารกันดีกว่าจะได้รีบไปให้ถึงดงสักนั่นสักทีอย่างไรเสียวันนี้เราจะต้องไปให้ถึงดงป่าสักคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งในขณะที่ปากยังคาบบุหรี่อยู่รุ่งขึ้นหลังจากที่คณะตัดไม้กินอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท้าคำใสจึงนำทุกคนออกเดินทางเข้าสู่ภูเวียงฟ้าลักษณะของภูเวียงฟ้าเป็นภูเขาที่อยู่ใจกลางป่าลึกเป็นทางค่อยลาดขึ้นโดยไม่ชันมากนักมีไม้ป่าเต็งรังและไม้ใหญ่ที่ค่อนข้างขึ้นหนาแน่นประกอบด้วยไม้พุ่มขนาดเล็กขึ้นสลับกับมีลำธารขนาดเล็กไหลพาดผ่านภูมิอากาศที่เย็นสบายเดินผ่านไปได้สักพักราวๆสักครึ่งชั่วโมงเสร็จทุกคนก็ได้พบกับองค์ปราสาทโบราณสภาพแสนสุดโสมก่อสร้างด้วยอิฐมอญมีเถาวัลย์พันปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆบริเวณมันก็พบซากเจดีย์ที่อยู่ถัดไปจากองค์ปราสาทนี่นะนครเวียงฟ้าเท้าคำใสอุทานออกมาเสียงเรียบเรียบและได้กล่าวอธิบายต่อไปว่ามันเป็นเมืองโบราณที่เล่าสืบทอดกันมาตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะครับจากนั้นทุกคนก็เดินสำรวจปราสาทโบราณหลังนั้นเพื่อคลายความข้องใจแล้วดงสักที่ว่าอยู่ตรงไหนครับคุณอนุวัฒน์ถามเท้าคำใสตรงไปทางทิศเหนืออีกนิดหน่อยครับไม่เกิน8กิโลก็จะถึงแต่ถ้าดูตามแผนที่นี้
ท้าวคำใสเอ่ยตอบถ้างั้นก็ต้องรีบไปดีกว่าคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งคณะเดินทางพลางยกน้ำในกระบอกไม้ไผ่มาดื่มลงคอจากนั้นคณะตัดไม้ก็ได้ออกเดินทางไปตามแผนที่อย่างรวดเร็วเมื่อออกห่างจากปราสาทโบราณหลังนั้นได้สักประมาณ2กิโลทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นมันคือซากของควายป่านอนตายเน่าที่ท้องมีรอยฉีกในลักษณะที่ไร้ตับไตไส้พุงส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบริเวณเป็นฝีมือของเจ้าสางหลวงตัวนั้นครับดูได้จากร่องรอยที่ลำคอของมันและพฤติการการฉีกกินเครื่องในซากควายป่าตัวนี้เท้าคำใสเอ่ยบอกเบาๆพวกปู่หวดเมื่อเห็นภาพอันเสร็จพรึงกลัวดังกะและกลิ่นอันแสนเน่าเหม็นถึงกับต้องวิ่งออกไปอาเจียนทิ้งกันเลยทีการเดินทางผ่านมาเรื่อยๆจนถึงเวลาตะวันเริ่มบ่ายคล้อยแต่คณะตัดไม้ก็ยังคงไม่เจอดงสักใหญ่ใจกลางป่าลึกนี้สักทีถ้าจะดูจากแผนที่และเข็มทิศมันก็น่าจะถึงตั้งนานแล้วเท้าคำใสเอ่ยขึ้นคุณอนุวัฒน์จึงสั่งให้ทั้งคณะนั่งพักดื่มน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับกินข้าวห่อที่พกติดตัวมาผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะเราก็เดินทางมาถูกทางแต่เราก็ยังไม่ถึงดงสักทีคุณอนุวัฒน์กล่าวขึ้นเสียงเครียดๆก็นั่นน่ะสิครับเท้าคำใสตอบหน้านิ่งหรือว่าเราโดนพลางตาด้วยอาถรรพ์แห่งเจ้าสางหลวงตัวนั้นครับนายทิศหมายเอ่ยขึ้นข้องใจมันก็น่าจะเป็นอย่างที่เองคิดก็ได้ไอ้หนุ่มเอ่ยตอบทิศหมายเบาๆทันทีนั้นคุณอนุวัฒน์ก็เอ่ยขึ้นผมได้ทบทวนและตัดสินใจแล้วว่าผมจะนำคณะตัดไม้ของเรารีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้เพราะถ้าเราไม่เจอดงสักในตอนนี้ต่อให้พรุ่งนี้เราเจอดงสักในตอนเช้ามืดคิดว่าเราคงล้มต้นสักทั้ง30ต้นไม่ทันแน่เพราะแต่ละต้นนั้นมันเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่เราจะล้มมันง่ายๆต่อให้ใช้ระเบิดแท่งก็เถอะและในคืนพรุ่งนี้มันเป็นคืนเดือนดับแรม15ค่ำผมเกรงว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเรากลัวเจ้าสางหลวงตัวนั้นจะออกมาเล่นงานพวกเราอีกคุณอนุวัฒน์กล่าวเสียงดังเพื่อให้ทุกคนในคณะได้ยินผมก็คิดว่าน่าจะปรึกษากับคุณในเรื่องนี้อยู่นะครับเท้าคำใสกล่าวรับพร้อมกับพูดสัมทับอีกว่าลำพังจะต้านอาถรรพ์พลังผีป่าของเจ้าสังลุงตัวนี้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเป็นคืนเดือนดับขึ้นมาแล้วก็ผมนี่ไม่อยากจะคิดเลยขนาดควายธนูผมที่ถือว่าเป็นสุดยอดวิชายังทำอะไรมันไม่ได้ผมว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อเรากินข้าวปลากันเสร็จสรรพแล้วเมื่อพักหายเหนื่อยกันแล้วเราทุกคนจงเร่งฝีเท้าเดินทางลงจากภูเวียงฟ้านี้เลยนะเมื่อพวกปู่หวดและเพื่อนผองได้ยินคำสั่งก็ต่างยินดีปรีดากับคำสั่งที่ออกมาอย่างถึงแม้ครั้งนี้จะต้องออกมาเสียเที่ยวก็ตามเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วคณะตัดไม้ก็ได้เดินทางหันโฉมหน้ากลับลงจากภูเวียงฟ้าทันทีโดยมีไอ้หนุ่มเดินนำหน้าไอ้เหือนเดินปิดท้ายเมื่อคณะตัดไม้ออกเดินทางกลับไปสักพักใหญ่ๆพวกเราก็เดินทางกลับออกมาตั้งบ่ายโมงแล้วนี่จวนจะห้าโมงเย็นแล้วทำไมเราถึงไม่เจอทางเดินเก่าของเราสักทีทิมานผู้พลางก้มมองนาฬิกาเท่านั้นเราคงโดนอาถรรพ์ผีป่าเล่นงานแล้วนี่ป่ามันปิดชัดๆลองสังเกตดูได้แทบทั้งป่าไม่มีเสียงร้องของนกเลยสักตัวเท้าคำใสเอ่ยขึ้นให้ตายเถอะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีไอ้หนูอุทานเสียงดังสักพักก็มีเสียงลมพัดกันโชกและสายฝนก็เริ่มร่วงลงเม็ดเล็กน้อยนี่กว่าจวนจะพบค่ำแล้วผมว่าเราควรหยุดพักกันก่อนพวกเราดันทุรังเดินตอนกลางคืนมันจะยิ่งอันตรายมีหนำซ้ำอาจจะหลงทางไปกันใหญ่อาจจะไปไกลหาทางกลับไม่ได้เท้าคำใสกล่าวบอกนักนู่นไงนู่นไงปราสาทโบราณที่เราเจอเมื่อตอนเดินเข้ามาไอ้แสงเด็กหนุ่มคือทานดังๆพลางชี้มือไปยังองค์ปราสาทที่อยู่ไกลห่างออกไปไกลนิดตา
ถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราไปพักข้างในกันก่อนเถอะอย่างน้อยก็กันฝนกันลมได้คุณอนุวัฒน์กล่าวทันทีคืนนี้ทั้งคณะตัดไม้ได้มาอยู่พักที่ปราสาทโบราณหลังนั้นพอมาถึงก็รุดเก็บเศษไม้ที่อยู่ระเกะระกะข้างในตัวปราสาททันทีทิศกระก็หุงหาอาหารโดยไปตักน้ำที่ลำธารเล็กๆที่อยู่ทางทิศเหนือของปราสาทนั่นเองเพื่อนำมาหุงข้าวและต้มกาแฟนำหลังจากที่กินอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยราวทุ่มเศษสายฝนก็ได้ร่วงลงมาแต่ไม่แรงมากทุกคนก็ต่างพากันเข้าไปหลับนอนพักผ่อนเอาแรงในปราสาทเก่าๆหลังนั้นโดยให้ไอ้เหงาไอ้หนกและไอ้ผอทำหน้าที่นั่งยามอยู่หน้าปราสาทโดยมีเพียงกองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้เพื่อช่วยให้เป็นแสงสว่างยามค่ำส่วนตัวปู่ห้วนนั้นแกนอนเม็ดจึงมานั่งพูดคุยเล่นเป็นเพื่อนกับพวกนั่งยามพร้อมกับจิบกาแฟลำและสูบบุหรี่ไปด้วยคืนนี้เป็นปกติดีไหมเท้าคำใสเดินมาจากด้านในของตัวปราสาทพร้อมกับเอ่ยถามยังปกติดีครับไอ้เงินตอบบอกไอ้แสงกับไอ้หวดพวกเองรีบเอาแท่งไม้หลักเศษทั้ง8ท่อนนี้ไปตอกฝังไว้ล้อมปราสาทที่เราพักอยู่นะตอกอ้อมไว้ให้เป็น8ทิศนะเพื่อป้องกันสัมภเวสีพูดผีต่างๆไม่ให้มารบกวนเราได้เท้าคำใสกล่าวสั่งนายแสงและปู่ห้วนจากนั้นทั้งคู่ก็นำแท่งไม้เศษไปตอกเป็นหลักอ้อมตัวปราสาทไว้ตามแบบที่เท้าคำใสบอกอย่างขมักขม้นเมื่อเวลายามค่ำคืนอันมืดมิดก้าวผ่านล่วงเลยไปสายฝนได้ลดลงแล้วจนผ่านไปราวเที่ยงพลันก็มีเสียงลมพัดกันโชกมาอย่างรุนแรงพร้อมมีเสียงร้องอันน่ากลัวของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามีจำนวนมากมายและมีหน้าตาคล้ายคนเก่งรูปกายขนาดและท่าทางเดินเหมือนกับลิงดวงตาสีแดงขุ่นมีกลิ่นสาบเหม็นลอยเข้ามาแตะจมูกอย่างจังผีโปกผ้าเท้าคำใสอุทานครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสางดงในคืนเดือนดับตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามรับชมต่อไปในตอนที่4ว่าคณะตัดไม้ที่พักอาศัยอยู่ในปราสาทเก่ากำลังพบกับสิ่งใดอีกและจะเอาตัวรอดออกไปจากปราสาทร้างแห่งนี้ได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามผลงานของเราต่อไปด้วยครับ